คริสเตียนกินหมูได้ไหมในคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้คำตอบสั้นๆ สำหรับคนที่กำลังสงสัยในเรื่องนี้เพื่อช่วยเราในการเข้าใจเรื่องนี้อยากจะขอปูพื้นฐานในเรื่องพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับชาวอิสราเอลก่อนคือหลังจากพระเจ้านำลูกหลานของอับราฮัมอิสอักและยาโคบออกมาจากอียิปต์แล้วพระองค์ก็นำพวกเขามาที่ภูเขาชื่อว่าซีนายณที่นั่นพระเจ้าก็ทำข้อตกลงกับชนชาติอิสราเอลพระองค์จะรับชนชาตินี้เป็นชนชาติพิเศษของพระองค์ถ้าเขารักษากฎต่างๆและระเบียบการปฏิบัติต่างๆที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับเขาเขาจะได้รับพระพรในแผ่นดินคานาอันเขาจะได้อาศัยอยู่ที่นั่นนานๆและชีวิตของเขาจะได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าชนชาติอิสราเอลไม่เชื่อฟังคือถ้าเขาไม่รักษาในส่วนของเขาคือถ้าเขาไม่ทำตามข้อตกลงในพันธสัญญานี้พวกเขาจะถูกสาปแช่งจะมีสิ่งไม่ดีมากมายเกิดขึ้นกับพวกเขาและในที่สุดเขาจะต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยต่างประเทศด้วยซึ่งส่วนหนึ่งของระเบียบการปฏิบัติที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับชนชาติอิสราเอลคือมีอาหารบางอย่างที่เขาจะกินได้มีสัตว์บางอย่างที่เขาจะกินได้แล้วก็มีสัตว์บางอย่างที่ชนชาติอิสราเอลจะกินไม่ได้การกินอาหารบางประเภทและไม่กินอาหารบางประเภทจะแยกแยะเขาออกมาจากชนชาติรอบข้างเขาจะเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มีเอกลักษณ์เป็นคนของพระเจ้าไม่เหมือนชนชาติอื่นๆซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือหมูชนชาติอิสราเอลถูกห้ามไม่ให้กินหมูในพระธรรมเลวีนิติเขากินไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำเพื่อเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าที่ถูกแยกออกจากชนชาติอื่นๆเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเข้าใจกันว่ากฎหมายต่างๆซึ่งมีบัญญัติ10ประการเป็นหลักนั้นเป็นแพ็กเกจที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำกันเมื่ออาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันแต่ว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ต่อไปนะครับเราจะพบว่าชนชาติอิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไม่ได้รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ไม่ได้นมัสการพระยาเวห์เท่านั้นเขาก็หันไปนมัสการพระอื่นๆทำความรุนแรงมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้นะครับในที่สุดชนชาติอิสราเอลถูกลงโทษก็คือว่าเขาถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยอยู่ต่างประเทศเหมือนอย่างที่พระเจ้าบอกพวกเขาไว้ว่าจะเกิดขึ้นถ้าไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับคือชนชาติอิสราเอลล้มเหลวไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่ทำกันกับพระยาเวห์ที่ซีนายนะครับแต่พระธรรมเยเรมีย์นะครับให้ข่าวดีกับเราเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่จะมีพันธสัญญาใหม่ที่พระยาเวห์จะทำกับคนของพระองค์ในอนาคตเยเรมีย์พยากรณ์ไว้ประมาณ600ปีก่อนพระเยซูจะเกิดว่าพระยาเวห์ตรัสว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับเชื้อสายของอิสราเอลและเชื้อสายของยูดาห์ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้ทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาฝ่าฝืนถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระยาเวห์ตรัสดังนี้แหละอยากให้พี่น้องสังเกต2 อย่างในพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับคืออย่างแรกพระเจ้าเองนะครับพระยาเวห์เองกำลังบอกว่าเราจะทำพันธสัญญาใหม่จะมีข้อตกลงใหม่ระหว่างพระเจ้ากับคนของพระองค์นี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองครับพระเจ้ากำลังบอกว่าจะมีพันธสัญญาใหม่อย่างที่สองอยากให้สังเกตนะครับคือว่าพระเจ้าได้พูดถึงการที่ชนชาติอิสราเอลฝ่าฝืนหรือว่าหักพันธสัญญาของพระองค์ข้อตกลงที่ทำกันไว้บนภูเขาเขาไม่ได้รักษาเขาไม่ได้ทำตามเขาไม่ได้เชื่อฟังเพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้ากำลังบอกเราว่าจะมีพันธสัญญาใหม่เข้ามาการไม่เชื่อฟังของชนชาติอิสราเอลเปิดโอกาสสำหรับพันธสัญญาใหม่นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรมากเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่นะครับแต่แค่อยากจะบอกพี่น้องว่าพระเยซูได้พูดถึงพันธสัญญาใหม่นี้เมื่อกินข้าวกับสาวกของพระองค์ก่อนที่จะโดนจับนะครับ
พระเยซูจะนำมาซึ่งพันธสัญญาใหม่การงานของพระเยซูบนไม้กางเขนในการตายและการเป็นขึ้นมาจากตายจะนำมาซึ่งพันธสัญญาใหม่ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้มีส่วนร่วมกับพันธสัญญาใหม่นี้เราจะมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าแล้วทีนี้นะครับคำถามที่สำคัญสำหรับพี่น้องคริสเตียนเราณปัจจุบันคือว่าเราจะต้องรักษากฎเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของกินเหมือนชนชาติอิสราเอลหรือเปล่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงการกินหมูปันดุกสัตว์ต่างๆหรือเปล่าในมาระโกบทที่7พระเยซูบอกว่าแม้แต่พวกท่านก็ยังไม่เข้าใจหรือพวกท่านไม่เห็นหรือว่าไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เข้าไปในใจแต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไปเป็นการประกาศว่าอาหารทุกอย่างสะอาดอาหารทุกอย่างสะอาดในพันธสัญญาใหม่บางคนจะบอกว่าคริสเตียนที่กินหมูกำลังไม่เชื่อฟังพระเยซูแต่มันไม่ใช่ครับเราต้องเข้าใจพระคัมภีร์ในบริบทของมันณตอนนั้นนะครับพระเจ้ากำลังให้คำสั่งกับชนชาติอิสราเอลในฐานะชนชาติพิเศษของพระเจ้าสมัยนั้นแต่เมื่อไม่รักษาในเมื่อมีการล้มเหลวพระเจ้าบอกว่าจะมีพันธสัญญาใหม่เราดูในพระคัมภีร์ใหม่แล้วพระเยซูก็เปิดเผยว่าอาหารทุกอย่างสะอาดสิ่งที่ชนชาติอิสราเอลกินไม่ได้สมัยพระคัมภีร์เดิมคริสเตียนเราสามารถกินได้ในพระเยซูคริสต์เรามีเสรีภาพที่จะกินอาหารทุกอย่างโคโลสีบทที่2บอกแล้วว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครพิพากษาท่านทั้งหลายในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลหรือวันต้นเดือนหรือวันซาบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของสิ่งที่มาในภายหลังแต่ตัวจริงคือพระคริสต์ข้อปฏิบัติเหล่านั้นนะครับที่เปาโลกำลังพูดถึงในพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ชนชาติอิสราเอลรักษาชั่วคราวจนกระทั่งพระเยซูคริสต์เสด็จมาเมื่อพระเยซูคริสต์มาแล้วเรามีตัวจริงสิ่งเหล่านั้นผ่านไปแล้วสิ่งเหล่านั้นสำเร็จสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นนะครับอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าคริสเตียนมีเสรีภาพในการกินหมูคริสเตียนมีเสรีภาพในการกินอาหารทุกอย่างการมีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของกินครับเปาโลบอกว่าอย่าให้ใครพิพากษาท่านในเรื่องการกินมันไม่สำคัญครับจะกินไม่กินก็แล้วแต่ละครับแต่อย่าสั่งคนอื่นอย่าห้ามคนอื่นครับกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่มันไม่ใช่ข้อห้ามจากพระเจ้าสำหรับพี่น้องคริสเตียนเราก็หวังว่าในอนาคตจะได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องพันธสัญญาใหม่มากขึ้นเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคริสเตียนเราจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ได้ครับก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับพี่น้อง